เอาละครับผู้ชมครับเป็นประจำนะครับทุกๆวันศุกร์เราจะนำเรื่องราวของสินทรัพย์ทางเลือกนะครับสินทรัพย์ที่ใช้ในการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงกันมาฝากกันเป็นประจำนะครับวันนี้เป็นคิวของบิตคอยน์นะฮะบิตคอยน์ที่มีเรื่องท้าทายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทางการจีนบอกว่าจะเข้มงวดกันอีกครั้งนะฮะก็ประกาศมาตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์แต่ก็ยังคงแข็งแกร่งกันอยู่นะครับแต่ว่าประเด็นดังกล่าวจะกดดันต่อราคามากน้อยขนาดไหนทิศทางอนาคตการลงทุนในบิตคอยน์จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้พูดคุยกับคุณนเรศเหล่าพันธรายนะครับเลขาธิการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยนะครับสวัสดีครับคุณแก๊ปครับสวัสดีครับผมครับคุณแก๊ปครับความเคลื่อนไหวบิตคอยน์เป็นยังไงบ้างครับเจอหลากหลายปัจจัยกดดันแต่ว่าดูเหมือนว่าพื้นฐานจะยังคงเดินหน้าต่อไปได้อยู่กับตรงนี้ฮะนะครับก็สัปดาห์ก่อนนะครับที่มีข่าวว่ารัฐบาลจีนนะครับจะเริ่มแบนคริปโตกับบิตคอยน์นะครับคือในชุมชนออนไลน์ของคนเล่นคริปโตครับเขาก็แซวกันครับว่าน่าจะรอบที่ล้านกว่าแล้วครับที่แบบมีข่าวแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับคือในคนเล่นคริปโตเราจะมีศัพท์เรียกว่าฝัดนิวครับซึ่งหมายว่าเป็นข่าวที่ปล่อยมาเพื่อทุบราคาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแบบปล่อยมาบ่อยครั้งมากอะไรเงี้ยครับแต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยครับจริงๆแล้วจีนเนี่ยครับเขาแบนผมจะเขาว่าไม่ให้สถาบันการเงินในประเทศนะครับให้ยุ่งเกี่ยวกับคริปโตกับบิตคอยน์เนี่ยมาตั้งแต่ปี2017แล้วนะครับพูดง่ายๆครับว่าห้ามใช้เงินหยวนเนี่ยไปแลกกับบิตคอยน์กับหรือคริปโตอื่นอันนี้ไม่ได้ตั้งนานแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็จะมีการปล่อยข่าวเป็นระยะอะไรเงี้ยนะครับเอาข่าวเก่ามาเล่นบ้างข่าวปลอมบ้างก็หยุดปล่อยค้างแล้วก็ราคาก็จะลงมาครับแต่รอบนี้เนี่ยมันจะมีข้อสังเกตอยู่ข้อนึงนะครับที่อาจจะต่างจากครั้งก่อนๆมาครับก็คือมีข่าวที่ออกมาว่าทาง Binance นะครับBinance ที่เขาเป็นเว็บเทรด exchange ใหญ่อันดับต้นๆของโลกนะครับซึ่งแล้วก็มีหัวปี้ Global นี่ก็จะเป็นเว็บเทรดที่คนจีนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยใช้เทรดนะครับก็ออกมาประกาศนะครับว่าตั้งแต่ปีหน้าไปต้นไปเนี่ยจะไม่รับลูกค้าคนจีนแผ่นดินใหญ่อีกแล้วนะครับก็คือคนง่ายๆว่าคนที่เหมือนกับว่ายืนยันตัวเองว่าเราเป็นชาวจีนเขาจะไม่ใช้บริการแล้วอะไรเงี้ยนะครับไอ้ตรงนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าเหมือนรอบนี้เหมือนจะเอาจริงนะครับเหมือนตอนที่ปราบปรามเหมือนบิตคอยไปแล้วนะครับก็อาจจะเหมือนก็อาจจะเป็นการเอาจริงเหมือนกับไปควบคุมธุรกิจเรียนออนไลน์เกมเหมือนที่ผ่านมาอะไรนี้ครับนี่ก็มาเรื่องของคริปโตอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือการที่เว็บเทรดพวกนี้ครับซึ่งคนจีนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่แบบเล่นเทรดบ่อยเล่นหวือหวาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะไม่ปิดลับแล้วเนี่ยเขาจะปิดลับเลยเอ๊ะมันเป็นอะไรที่น่าสนใจว่าเหมือนรอบนี้รัฐบาลเอาจริงนะครับทำให้พวกเว็บเทรดต้องรีบปฏิบัติตามเลยครับนะครับก็เห็นได้ชัดว่าก่อนหน้านี้ที่จีนออกมาเครียดนะฮะเรียกกันได้แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะฮะตั้งแต่การจัดการแอนกรุ๊ปของคุณแจ็คมาแล้วเนี่ยมันมีหลากหลายธุรกิจที่ครั้งนี้เหมือนแสดงให้เห็นได้ชัดว่าเขาเอาจริงนะตรงนี้เองเนี่ยพอมันมีสัญญาณมาเป็นแบบนี้แต่ขณะเดียวกันสิ่งที่มันดูเหมือนจะคัดค้านกันคุณแก๊ปก็คือบรรดาชุมชนคริปโตต่างๆหรือว่าจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับการเทรดเนี่ยทำไมเขาถึงกลับมีความเชื่อมั่นว่าในช่วงไตรมาสที่4ปีนี้มันถึงมีโอกาสที่ราคาเนี่ยอาจจะกลับไปตามที่จุดไฮเดิม 64,000 ดอลลาร์ได้ตรงนี้ครับนะครับก็จริงแล้วพอมีข่าวนี้ขึ้นมานะครับมันมีอีกคำพูดหนึ่งที่ขึ้นมาใหม่นะครับก็คือจริงๆแล้วว่าจีนไม่ได้แบนคริปโตนะครับแต่คริปโตแบนจีนเป็นอย่างนั้นไปตรงข้ามกันเลยนะตรงข้ามกันเลยคือเรียกว่าคือต้องเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าคนจีนเนี่ยก็มีอิทธิพลต่อทุกอุตสาหกรรมบนโลกใบนี้แล้วกันนะครับคือคนจีนเวลาจีนเขาทำอะไรออกมาเนี่ยมันจะกระทบทุกธุรกิจแหละครับเพราะว่าเม็ดเงินผู้บริโภคชาวจีนนี่คือเยอะที่สุดในโลกนะครับอันนี้เราก็รู้กันนะครับแต่ว่าโลกคริปโตมันมาไกลเกินกว่าที่จะมาพึ่งพาคนจากประเทศเดียวอีกต่อไปแล้วอะนะครับตรงนี้คือเรียกว่าคือถามว่าถ้าเกิดคนจีนถูกตัดออกจากโลกคริปโตจริงเนี่ยมันก็แน่นอนครับกระทบเพราะว่าดีมานด์น่าจะหายไปพอสมควรแต่ว่าไม่ใช่ปัจจัยลบที่ทำให้โลกคริปโตไปต่อไม่ได้นะครับอันนี้คือข้อหนึ่งคือเรียกว่าคนทั้งโลกเขาไปไม่รอจีนอีกแล้วนะครับจีนจะแบนก็ช่างแต่ฉันจะไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นคือปัจจัยในเรื่องของเรื่องการเหมืองจีนที่ผ่านมาหรือรอบนี้เนี่ยการอีกแล้วก็เว็บเทรดติดอีกอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่เขากังวลแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้มันก็มีโลกของ DeFi เข้ามานะครับDecentralized Finance เนี่ยคนจีนก็แห่กันไปเล่นใน DeFi ดิ
แต่คราวนี้ก็ตามกันไม่เจอเขาไปอีกอะไรเงี้ยก็คือยิ่งปิดยิ่งออกครับมันเหมือนกับคนยิ่งปิดเมื่อไหร่คนยิ่งอยากรู้อะครับก็เป็นตามปกติของในโลกออนไลน์นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราไปดูแนวโน้มในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยนะครับมันมีสถิติที่น่าสนใจแล้วกันนะครับตัวปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงแล้วมันไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็มีแต่ดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นมาจากกลุ่มนักลงทุนหน้าใหม่ในบิตคอยน์ใช่ไหมฮะมันจะมีสิ่งที่น่าสนใจครับในปีที่หนึ่งปีหลังจากที่เกิดบิตคอยน์ฮาวิ่งนะครับจะเป็นปีที่บิตคอยน์วิ่งหนักที่สุดนะครับย้อนกลับไปฮาวิ่งครั้งแรกนะครับก็คือปี2012ปีนั้นนะครับปี2013ก็วิ่งทำออลไทม์ไฮนะครับรอบที่แล้วฮาวิ่ง2016 2017ก็ออลไทม์ไฮนะครับพอมารอบนี้ฮาวิ่งเกิดขึ้น2020และปีนี้2021ก็แปลว่าปีนี้อาจจะออลไทม์ไฮหรือเปล่าอันนี้อลาทิปริศนาไว้ก่อนนะครับแล้วก็มันมีตัวเลขที่น่าสนใจอีกครับว่าเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยครับเป็นปีที่บิตคอยแย่ที่สุดทุกปีแล้วก็จริงนะเพราะว่าเดือนกันยายนที่ผ่านมาบิตคอยไม่ค่อยจะเอาพอฟอร์มแต่ว่าพอมาเนี่ยครับเช้านี้เลยสดร้อนเนี่ยครับขึ้นมาแต่44,000ดอลลาร์เนี่ยคือเป็นนาฟ้าที่มีระยะสำคัญนะคือเริ่มหันไปได้เนี่ยเขาจะพ้นกรอบขาลงไปแล้วนะครับก็ต้องจับตาดีๆนะครับนะครับอันนี้เป็นแต่ต้องบอกว่านี่เป็นสถิติย้อนหลังนะครับว่าปีที่เกิดหลังฮาวิ่งจะเป็นปีที่ราคาทำพอทำไฮแล้วก็เดือนตุลาจะเป็นเดือนที่ดีของบิตคอยครับอันนี้จากสถิติย้อนหลังนะครับเอามาเปรียบเทียบกันกับแนวโน้มราคาใช่ครับแล้วก็มันมีไปพอยท์ที่น่าสนใจครับว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะถ้าอย่างเอลซาวาดอร์ใช่ไหมครับที่เขาเอาบิตคอยมาใช้เป็นสกุลเงินเนี่ยครับคือนอกตอนนี้เขาไม่ได้ใช้แล้วนะครับแต่เขาลงทุนแล้วนะครับก็คือเขาก็ประกาศว่าต้องซื้อไปรวมๆกันใน500 BTC นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าตอนนี้เรากำลังจะเพิ่มกลุ่มนักลงทุนหน้าใหม่ขึ้นมานะครับจากเดิมที่เราว้าวกับพวกกองทุนแล้วใช่ไหมครับ ETF หรือพวกนี้นะครับเราต่างประเทศเลยครับแล้วก็เราก็ว้าวกับบริษัทจดทะเบียนอะไรเงี้ยนะครับต่อไปเนี่ยดูดีๆนะครับว่าจะมีประเทศลงทุนหรือเปล่านะครับตามรอยเอลซาวาดอร์หรือเปล่านะครับกลุ่มผู้ลงทุนที่จะมากขึ้นแล้วก็ครับก็คือจะมีการขยายฐานมากขึ้นนะครับทีนี้มันมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายส่วนเหมือนกันถ้าเกิดจะให้คำแนะนำสำหรับนักลงทุนในช่วงเวลานี้เองนะครับคุณแก้วครับสำหรับเรื่องของการวางแผนการลงทุนในบิตคอยหรือว่าการกระจายความเสี่ยงการเก็งกำไรก็ตามเนี่ยเราจะมีการใช้กลยุทธ์การลงทุนยังไงดีครับสำหรับการวางแผนการลงทุนในลักษณะตอนนี้ฮะนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ตอนนี้หรอกครับทุกตอนนะครับใช้ได้หมดนะครับเพราะว่าอย่างที่ช่วงแรกที่ผมพูดฝัดนิวใช่ไหมครับฝัดนิวในโลกออนไลน์เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยที่เราคาดไม่ถึงนะครับอาจจะมีข่าวแปลกๆอะไรเกิดขึ้นมาที่แบบมาทีมอาจจะมาจากทวิตเตอร์ที่แบบคนมีที่แบบมีคนตามแค่ไม่กี่หมื่นคนอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้นะครับเพราะนั่นคือสิ่งที่เราทำได้นะครับก็คือเราต้องบริหารเรียกว่าพอร์ตโฟลิโอกันนะครับมันนี่เมจเมจนะครับคือมีเงิน100ไม่ได้แปลว่าลง90ลง100นะคือต้องมีเผื่อตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวนะไม่ได้อะไรอย่างนี้เราใช่คือถึงแม้ว่าโอเคแนวโน้มขาขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่ว่ามีร้อยลงร้อยแล้วแบบเวลาที่มันเกิดฝัดนิวคือเหมือนว่าข่าวลือที่มันไม่ได้คือมันไม่ได้กระทบพื้นฐานจริงๆของบิตคอยน์นะครับแล้วเขาปรับตัวลงมาเราไม่มีโอกาสจะแก้มือครับเอาง่ายๆนะครับต้องเผื่อไว้เสมอนะครับคือต่อให้ราคาขึ้นแต่ก็คือไม่ใช่แบบไปใส่โพซิชั่นการลงทุนแบบเยอะมากอะไรเงี้ยก็จะอันนี้เป็นความเสี่ยงได้นะครับเพราะฉะนั้นเองใช้เม็ดที่เราพอรับความเสี่ยงได้เพื่อการลงทุนในโอกาสได้รับผลตอบแทนนั่นเองในลักษณะของการคิดว่าอีกหนึ่งใช่ครับอีกหนึ่งปัจจัยบวกตอนนี้มีกระแสของ NFT ของเกมแล้วก็เกมบล็อกเชนเกมนะครับแล้วก็ DeFi ที่จะมีเลเยอร์ต่อนะครับเราเดี๋ยวจะมาอัปเดตในกลางเดือนแล้วกันนะครับเรื่องของ DeFi เลเยอร์ต่อนะครับก็จะทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยครับมันเติบโตขึ้นนะแล้วก็คนก็จะเข้ามาในตลาดเยอะขึ้นคือคนเล่นเกมทั่วโลกอีกล้านคนก็นั่นแหละครับเข้ามาในโลกของบล็อกเชนนะก็จะเป็นดีมานด์ใหม่ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเรามาคุยกันใหม่เรื่องของ DeFi นะครับที่จะเป็นตัวผลักดันเรื่องของคริปโตเหมือนกันนะฮะคุณแก๊ปก็จะมาเจอกับเราวันนี้นะครับทุกวันศุกร์ต้นเดือนกับกลางเดือนนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับคุณแก๊ปครับได้ครับครับสวัสดีครับ
ั่นแหละครับผมมองเรื่องของคริปโตนะครับก็ยังมีโอกาสอยู่แม้ว่าทางการจีนจะแบนก็ตามนะครับแต่ว่าโอกาสการเติบโตมันถือว่าเป็นโลก global แล้วนะครับยังมีโอกาสที่ราคาจะไปต่อได้ก็ต้องจับตากันนะครับแต่ว่าการเก็งกำไรหรือลงทุนอะไรก็ตามก็มีความเสี่ยงเหมือนกันสำหรับคริปโตเคอเรนซีนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วก็ข่าวที่ทุบราคาก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันนะครับจะใช้สินทรัพย์ในมือของเราทั้งหมดไปสู่ระดับนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเองติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับย้ำกันเสมอนะครับ